สวัสดีครับวันนี้30เมษายนนะครับก็วันสุดท้ายของเดือนเมษายนแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราพรุ่งนี้เราจะมีวันหยุด1วันนะครับภาพของตลาดหุ้นนะครับโดย KTBST นะครับแล้วก็กลยุทธ์เนี่ยเราเป็นยังไงบ้างนะครับในแง่ของภาพตลาดหุ้นนะครับตอนนี้เราโดยรวมเนี่ยสถานการณ์เนี่ยของตลาดเองไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรตลาดหุ้นเพื่อนบ้านยังขยับต่อนะครับยกเว้นเช้านี้ที่อาจจะมีถูกกระทบบ้างจากเรื่องของตัวเลข PMI ของจีนนะครับที่ออกมาต่ำกว่าคาดนะครับส่วนเรื่องของประเด็นของไทยนั้นเนี่ยก็นักลงทุนส่วนใหญ่ก็ยังคงรอดูผลลัพธ์ทางการเมืองนะครับสัปดาห์หน้าว่าการประกาศรับรองส.ส.นะครับแล้วก็ตัวการตั้งรัฐบาลเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับทางเราเองก็มองว่าออกมาแล้วเนี่ยน่าจะทำให้นักลงทุนลดความกังวลลงนะครับก็เรามองว่าหุ้นหลังเลือกตั้งน่าจะดีแต่ไม่ได้ดีมากมายแต่ก็น่าจะดีกว่าที่เป็นปัจจุบันด้วยเหตุผลที่ว่าผมมองว่าเหมือนกับเป็นการปลดล็อกนะครับในสิ่งที่ทุกคนรอคอยอยู่นะครับถึงแม้ภาพจะออกไม่ได้สวยหรูเหมือนกับที่เคยคิดมาก่อนหน้านั้นก็ตามนะครับการเก็งกำไรในเรื่องงบไตรมาสที่1เองนั้นก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับตอนนี้ก็จะไปถึงหุ้นคิวประเภทหุ้นที่เป็นไซส์กลางไซส์เล็กที่เหลืออยู่นะครับตัวใหญ่หลายๆตัวก็รู้กันในระดับพรีวิวไปแล้วรู้กันในระดับประกาศมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแล้วก็แนวซัพพอร์ตของราชนีที่สำคัญเนี่ยยังมองไว้ที่1660จุดนะครับก็ด้วยเหตุผลทั้งในเรื่องของตัวต่างประเทศเองนะครับแล้วก็เรื่องของตัวเรื่องของอันหนึ่งนะครับก็คือ MSCI เองผมคิดว่านะครับตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นหรือว่านักลงทุนเองเนี่ยต่างค่อนข้างจะเชื่อว่าตัวการปรับน้ำหนักลงทุนนะครับหรือการปรับดัชนีการใช้ NVDR เข้ามาคำนวณเนี่ยจะทำให้มีเม็ดเงินเข้าตลาดนะครับด้วยเหตุผลหรือด้วยความเชื่อนี้จะทำให้นักลงทุนเองเนี่ยยังไม่ได้รีบขายหุ้นนะครับแล้วก็ในข้อเท็จจริงเองจริงเนี่ยก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาบางส่วนด้วยแต่การเข้ามาเนี่ยอาจไม่ได้เข้าในวันสุดท้ายที่เขาจะมีการทำรีบาลานซิ่งอาจจะทยอยเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเชื่อว่าจุดเนี้ยตลาดหุ้นที่ยืนอยู่ได้ระดับเนี้ยส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อตัวนี้กับมาจากเรื่องของตัวแปรตัวนี้คือเรื่อง MSCI นั่นเองนะครับงั้นตรงนี้ก็เรายังมองว่าช่วงเนี้ยดัชนีเองเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้มีปัจจัยลบเฉพาะตัวของเราเองที่แรงจริงๆเนี่ยดัชนีก็น่าจะยืนเหนือระดับ1560หรือ1660หรือ1550จุดได้นะครับคราวนี้มาดูว่าในวันนี้ในต่างประเทศเองเนี่ยเขาสนใจอะไรกันนะครับเดี๋ยวเรื่องน้ำมันดิบเนี่ยก็อย่างที่เคยเรียนมาต่อเนื่องว่าถ้าเกิดน้ำมันดิบเราเนี่ยมันขึ้นไปขึ้นไม่ได้เยอะนะครับพอขึ้นไปเพราะว่าเหตุผลเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้ซัพพอร์ตในเรื่องราคาน้ำมันขนาดนั้นนะครับแล้วแถมทางด้านสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ไม่ได้พึงพอใจกับการที่น้ำมันขึ้นนะครับจึงเป็นเหตุที่ตัวประธานาธิบดีสหรัฐเองเนี่ยออกลงมาพูดเมื่อสองสามวันก่อนแล้วก็กดดันให้น้ำมันเนี่ยหลุดจาก75แล้วลงมาใกล้ๆ70เหรียญอีกรอบหนึ่งนะครับเช้านี้ก็อยู่ที่ประมาณ 71.2 นะครับก็เรียกว่าหุ้นในกลุ่มน้ำมันดิบกลุ่มพวกปิโตรเคมีเองต่างๆหรือผู้ใช้น้ำมันเองต่างๆเนี่ยยังไม่ใช่ว่าจะพลิกกลับในตอนนี้ได้นะครับตอนนี้ก็ยังดูเป็นลบเล็กน้อยนะครับสำหรับตรงนี้ส่วนอีเวนท์ที่ตลาดส่วนใหญ่รอคอยกันก็คือวันนี้เนี่ยการเจรจาการค้าจีนสหรัฐจะเริ่มขึ้นนะครับเราเล็งว่าผลน่าจะออกมาดีนะครับข้อขัดแย้งที่2ฝ่ายมีอยู่แล้วก็นำไปคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวสินทรัพย์ทางปัญญานะครับหรือว่า IP หรือว่าตัวเทคโนโลยีทรานสเฟอร์หรือว่าตัวเรียกว่าที่เรียกว่าการที่จีนเนี่ยมีอิทธิพลทางด้านเทคโนโลยีกับตัวตลาดสหรัฐนะครับหรือประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องยกเว้นหรือว่านอกเหนือไปจากการค้าที่ตัว2ฝ่ายเนี่ยจะให้มีการซื้อสินค้าระหว่างกันเยอะขึ้นก็ตามนะครับโดยมีตัวจีนนักซื้อจากสหรัฐเพิ่มขึ้นซึ่งประเด็นตรงนี้เรามองว่าสองฝ่ายคุยกันแล้วเนี่ยน่าจะนำไปสู่การลงนามใน MOU ได้ในปลายเดือนนี้นะครับส่วนอีกอันนึงคือการประชุม FOMC ซึ่งจะใช้เวลา2วันคือเริ่ม
30แล้วก็จบวันที่1พฤษภาคมนะครับเรามองว่าเฟดเองหรือว่า FOMC เองเนี่ยก็คือคงดอกเบี้ยไว้นะครับแต่ว่าเขาคงส่งสัญญาณอะไรบางอย่างว่าเขาจะยืนดอกเบี้ยระดับนี้ไว้เนี่ยนะครับจนถึงปลายปีนะครับก็คือพูดง่ายว่าเราน่าจะเห็นการคอนเฟิร์มจากทางด้านเฟดเองว่าเขาจะหรือว่าโอกาสที่เขาจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะมีค่อนข้างน้อยนะครับในปีนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้ตัวเม็ดเงินเนี่ยมันมีการไหลกลับเข้ามาในตลาด emerging market นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของต่างประเทศซึ่งเชื่อว่าก็ยังคงเป็นอะไรที่คอยหนุนตลาดไทยอยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแค่ว่ามันเป็นบวกน้อยกว่าเมื่อก่อนนะครับบวกเป็นบวกน้อยกว่าเมื่อก่อนเท่านั้นเองนะครับส่วนปัจจัยในประเทศนอกจากเรื่องการเมืองที่ต้องรอคอยแล้วเนี่ยนะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้อาจจะมีการเคลื่อนออกมาบางมาตรการแต่เชื่อว่าก็ไม่ได้ผลกับอะไรตลาดหุ้นมากนักนะครับแต่ว่าผมอยากจะขอใช้คำว่าผลประโยชน์ที่เข้ามาสู่บริษัทในตลาดหุ้นเนี่ยมีไม่ได้เป็นทางตรงแต่อาจจะมาเป็นทางอ้อมคือเม็ดเงินที่ใส่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นกี่หมื่นล้านก็ตามเนี่ยจะไปทำให้กำลังซื้อของคนในมือของคนเนี่ยเยอะขึ้นนะครับถึงแม้จะไม่ได้เยอะแต่ก็เยอะขึ้นแล้วก็กระจายไปอยู่ในระดับภูมิภาคนั้นเนี่ยในแง่ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยในภูมิภาคจะดีขึ้นอาจจะดีต่อกลุ่มค้าปลีกนะครับอาจจะดีต่อกลุ่มค้าปลีกแต่ก็อย่าไปคาดหวังว่ามากมายนะครับเพราะว่าด้วยเม็ดเงินที่มีจำนวนน้อยนั่นเองนะครับนั่นเองแล้วก็มาตรการอื่นเนี่ยตัวไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งมาตรการอสังหาเองเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยเม็ดเงินหรือด้วยวงเงินต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรได้มากมายนักนะครับช่วยไม่ได้มากมายนักก็เป็นเรื่องของเซนติเมนต์ซะมากกว่านะครับส่วนเรื่องของกลยุทธ์เองนะครับก็เรามองว่าตอนนี้เองเนี่ยตัวตลาดเองก็ยังคงต้องรอประเด็นเรื่องการเมืองเรามีวันหยุดขั้นอยู่หลายวันหลายช่วงทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนักทุนต่างประเทศเองเนี่ยเชื่อว่าคงยังไม่ได้ใส่เงินเข้าในตลาดนะครับนักทุนทั่วไปยังเน้นเก็งกำไรช่วงสั้นนะครับถ้าจะเล่นหุ้นช่วงนี้ก็คงต้องปรับเป็นกรอบสั้นนะครับส่วนหุ้นที่เรียกว่าใช้จังหวะในช่วงที่ตลาดไม่ดีนะถือยาวได้เนี่ยคงต้องเน้นพวกหุ้นไซส์ใหญ่ที่มีกำไรที่เรียกว่ายังแข็งแรงนะครับอาจจะต้องไปเปิดนิดนึงว่าพวกกำไรไตรมาสที่1เนี่ยถ้าเกิดเขาโตดีเนี่ยหุ้นก็จะมีโอกาสที่จะดีขึ้นด้วยนะครับก็ลองไปดูตรงนั้นนี่คือประกอบกันหลายๆมุมไม่ว่าจะเป็นหุ้นไซส์ใหญ่นะครับเป็นหุ้นที่มีข่าวหรือแม้กระทั่งหุ้นที่เป็นกำไรดีๆนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็ตลาดเองอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังกันนิดหน่อยนะครับส่วนในเรื่องของหุ้นเนี่ยนะครับก็ในระดับสัปดาห์เนี่ยเรายังแนะนำหุ้นไว้คือ OSP นะครับตัว Gulf Energy นะครับ BDMS แล้วก็ JMT นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราเพิ่มหุ้นเข้ามาอีก2ตัวนะครับคือ WHA นะครับเนื่องจากว่าจะมีการเปิดนิคมแห่งใหม่นะครับแล้วก็มีข่าวว่าเดี๋ยวจะมีการเข้ามาคนนู้นคนนี้เข้ามาซื้อที่ดินนะครับไม่ว่าจะเป็นหรือว่าการร่วมทุนนะครับกับฝั่งอาลีบาบาหรือว่า JD นะครับแล้วก็หุ้นอีกตัวหนึ่งคือตัว EA นะครับซึ่งถูกคาดว่ากำไรไตรมาสที่1น่าจะออกมาในทางที่ดีขึ้นนะครับนี่คือภาพของตลาดแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนนะครับท่านก็สามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของเรานะครับ ktbst.co.th นะครับแล้วก็ Facebook นะครับ ktbst นะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับฟังครับ